ครับก็ในขณะนี้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข42ถนอมทองสีมาเขตบางขุนเทียนนะครับกำลังเปิดรับลงทะเบียนสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีกลุ่มในกลุ่มเสี่ยงนั้นก็มีผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ป่วยได้โรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไม่ว่าเป็นโรคความดันนะครับเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อรับวัคซีนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้และนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของเด็กนะครับตั้งแต่เด็ก2ขวบถึง6ปีนะครับก็ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข42ถนอมทองสีมานะครับก็ให้แค่คำแนะนำว่าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่ศูนย์ได้แต่เวลาไปใช้บริการนั้นให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนนะครับครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุผู้ที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากกรุงเทพมหานครได้นะครับในปี2563ก็ได้กำหนดไว้ก็คือเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนนะครับที่ศูนย์บริการสาธารณสุข42ถนอมทองสีมาหรือที่โรงพยาบาลของเอกชนไม่ว่าโรงพยาบาลพระราม2ก็ดีนะครับก็จะได้รับคำตอบทันทีว่าพี่น้องประชาชนท่านนี้ที่ได้ลงทะเบียนนั้นก็จะนัดวันนะครับล่าสุดอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงนะครับลงทะเบียนปรากฏว่านัดไปวันที่30มิถุนายน2563นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบอกข่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงนะครับในพื้นที่เขตบางขุนเทียนในกรุงเทพมหานครนะครับถึงท่านจะอยู่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ท่านมีบัตรนะครับท่านเป็นอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับกับนี่ก็พี่น้องประชาชนคงเห็นตัวอย่างนะครับจากการประชาสัมพันธ์จากการแจ้งข่าวทางรัฐบาลก็ดีนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ดีที่ผ่านมาครับซึ่งปีนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็อยากให้ผู้อยู่ที่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับในฐานะทำกิจกรรมจิตอาสานะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งก็ได้รับการฉีดวัคซีนทุกปีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งทางรัฐซึ่งทางสพสชทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการจัดออกประมาณตรงนี้เพื่อที่ให้ลงทะเบียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เกิดไม่ลงทะเบียนก่อนการเบิกจ่ายวัคซีนนั้นจะส่งผลในเรื่องของวัคซีนที่เบิกมาแล้วแต่ไม่มีผู้รับบริการนะครับซึ่งก็จะได้รับตามกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ขอบคุณนะครับ